องตายที่รักและเคารพครับพ่อกันมื้อนี้วันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2555นะครับมื้ออื่นก็สิเป็นวันที่1ปี56ก็สิมาฮอดครับพี่น้องก็ขอให้ปลอดโศกปลอดทุกข์ปลอดโรคปลอดภัยนะครับปลอดเสนียดจันไรขอเขียนเว้นกรรมให้เงินไหลน้องท้องไหลเข่าเต็มถุงเด้อ52 53 54 55มีแต่เรื่องยุ่งๆครับพี่น้องครับเมืองไทยเฮานี่เกิดอาเพศเผาประเทศใหม่แล้วก็ยังอยากอยู่บ่เซามื้ออื่นสิเข้าปี56ก็คือวันที่1เป็นปีใหม่ขอให้ไทยผ่านพ้นก้าวข้ามวิกฤตเศรษฐกิจย่ำแย่ที่เคยพังก็ปรับแนวทางให้มันขึ้นมาฟื้นให้ได้นะครับเฮาคนไทยต้องยืนขึ้นให้ได้ครับพี่น้องย้อนพวกเฮาต้องมาร่วมใจกันพัฒนาบ้านเมืองให้เฮืองฮึงประเทศชาติจะต้องรุ่งถ้าลุงป่าทุกคนก้าวข้ามความละโมบความเห็นแก่ตัวได้มื้อนี้ผมจาพงศ์สารคามจาถอกเมืองอุดรจาชาติเมืองขอนแก่นมาพบพ่อพี่น้องได้วันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2555ครับครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับเมื่อบ้านยามลูกยามเต้าไปเที่ยวให้ระมัดระวังใช้รถใจถนนครับครับผมคอยไปคอยมาครับขับซาปลอดภัยถึงบ้านเห็นหน้าลูกเห็นหน้าเมียขับเร็วครับเห็นหน้าปอเจ๊กตึงสิบอกให้ครับบ่ถือบ่ถือถึงแม้ว่าปีเก่าจะผ่านพ้นไปครับปีใหม่จะมาถึงจังไหนจังไหนจาชาติก็ยังหักพี่หักน้องเยอะคือเก่าให้จาชาติไล่ลืมเจ้าบ่มีไล่ลืมไงพี่น้องเอ้ยบ่อุ้ยบ่หวานแท้แล้วนางเอ้ยฟ้าบ่หงายดินไส้บ่ปิ่นหินอยู่น้ําฟู่ขึ้นก็บ่ไหลซะแล้วล่ะ3จาเสียงชนบทให้พ่อพี่พ่อน้องปีสงท้ายปีเก่าก็สิไปรีลั่นปีใหม่พอดีพ่อกัน2ปีพอดีเทปนี้เนาะครับท่านผู้ชมแสดงว่าดําเนินรายการข้ามปีข้ามปีครับนะครับมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อดีก็สิมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาร่วมรายการมาร่วมอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องที่นั่งเบิ่งอยู่หน้าจออวยพรให้3จาพร้อมจาพงจาถอยจาชาติและก็อวยพรให้ทุกคนเจ้าหน้าที่บ่ว่าจะเป็นตากล้องบ่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์บ่ว่าจะเป็นฝ่ายตัดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ทุกคนมาร่วมกันจังเป็นบูสกายได้ก็คือคนเฮาเนี่ยมือมี5นิ้วเหย้าบ่ทอกันแต่ความสําคัญมันคนละด้านคนละอย่างถ้าจาพงมีตาเดียวมันก็มองเห็นแค่ตาเดียวบ่ชัดถ้ามีขาเดียวเขาก็เอิ้นว่าคนพิการถ้าแขวลั่นก็คือคนบ่สมประกอบเพราะฉะนั้นมีทั้งแขวทั้งฟันทั้งหูตาจมูกมาร่วมกันก็คือ3จามาร่วมกันบูสกายทุกรายการมารวมกันนะครับจังสีเป็นรายการสร้างสรรค์ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เบิ่งครับจ้าทอครับครับผมปีใหม่นี้ก็ขอคุณจ้าทอก็สิขออวยพรให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังน้องๆตากล้องครับสุขูสุคุณให้อยู่ดีมีลาบครับปากให้ได้คาบหนังหมูครับผมหนังให้ได้ทูนะหนังอันนั้นครับผมหนังอันนั้นให้ได้ทูหนังอันนั้นคือสงท้ายปีเก่าแบบชื่นอกชื่นใจแม่นบ่น้องๆตากล้องยิ้มบ่ซั่นปากให้ได้คาบหนังหมูหนังอันนั้นให้ได้ทูหนังอันนั้นก็หมายความว่าหนังเนี่ยเนื้อหนังมังสาเฮานี่ให้ได้ทูสบู่ดีๆผมอยากขออย่างนึงสุขขังสังคัสสะสามัคคีครับผมความสุขเกิดจากความสามัคคีซึ่งกันและกันบ้านเมืองเฮากำลังสิแตกแยกไปหลายกลุ่มหลายฝ่ายสังคมเฮากับกำลังสิแตกย้อนเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นพี่น้องการที่จะก่อให้เกิดความสามัคคีก่อให้เกิดความสุขกับประเทศชาติบ้านเมืองของไทยนั่นแหละคือสิ่งที่สามจาเป็นห่วงจึงได้มานั่งขอกหมอกตรงนี้ครับสังคมไทยจะสงบสุขถ้าทุกคนเคารพกติกานะครับแต่ประชาธิปไตยจะบ่มีทางพิบัติหากนักลงทุนหรือพ่อค้าบ่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนหรือนักการเมืองทุกคนซื่อสัตย์สังคมกับสิบว่าเกิดปัญหาการตบตานะครับการตบตาประชาชนหรือตบตาที่ได้มาเป็นเหตุผลหนึ่งของชัยชนะเฮ็ดให้เจ้าของได้มาเป็นผู้นำได้เป็นผู้นำแล้วกับมาโกงกินประเทศชาติแต่ยังไงก็ตามคนที่ไม่รู้บุญคุณคนคนที่ไม่รู้ความกตัญญูไม่รู้คุณพ่อแม่บิดามารดาครูบาอาจารย์นะครับแม่นสิไปไปไหนก็ปล่อยไปโลดก็คือพระราชดำรัสของอีพ่อหลวงเคยตรัสไว้ว่าในโลกนี้บ้านนี้เมืองนี้บ่มีไผที่เฮ็ดให้ทุกคนเป็นคนดีได้หมดแต่ว่านะครับเฮาสามารถส่งเสริมคนดีให้คนดีได้มีโอกาสเติบใหญ่ให้คนดีได้ไปบริหารชาติบ้านเมืองคุ้มกำเนิดคนซัวไว้อย่าให้มันได้ดับได้ดีใหญ่เป็นใหญ่มันได้อำนาจมาแล้วมันสิไปเหยียบหัวผู้อื่นเขามันสิไปเผาผู้นั้นไปเผาผู้นี้คือเผาบ้านเผาเมืองนั่นแหละครับเผาบ้านเผาเมืองก็เลยว่าเผาผู้นั้นผู้นี้แล้วก็บัดนี้มันก็สิเฮ็ดอีหยังขึ้นมาเพื่อเล็งเห็นแต่ผลประโยชน์เจ้าของเหยียบผู้อื่นเหยียบผู้อื่นขึ้นไปเหยียบ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 แล้วเผาเขาพร้อมเพราะฉะนั้นนี่ครับพระราชดำรัสที่พ่อหลวงตัดไว้ครับจ้าทอครับครับผมมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายของครับปีพ.ศ. 2555ครับครับมื้ออื่นก็สิเป็นปี2556ครับครับก็คุณทอก็สิมีคำคมมาเปรียบเทียบให้ซุฟังครับในจักหน่อยครับผมมองต่ำเฮาเหลือมองเหนือเฮาขาด
การเปรียบเทียบนั่นถ้าใส่ไปในทางที่ถูกบางครั้งก็ซอยให้เฮาพัฒนาตัวเองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแม่นบ่คุณจ๋าพงษ์จ๋าชัดแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับอีหยังล่ะให้เฮารู้สึกเจ็บปวดหรือว่าพ่ายแพ้ล่ามือเบิดหวังเช่นนี่แบบนี้นี่ถือว่าไปเปรียบกับผู้ที่สูงกว่าที่เป็นการเปรียบเทียบในทางที่บ่ถูกบ่ต้องโดยทั่วไปแล้วมักสิเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับผู้ที่เขาห่างเขามีเนี่ยครับผมเขาได้รถขั้นกว่าโก้เห็นได้เนาะสิได้รถขึ้นพ่อใหญ่ชาติเห็นจังได้เนาะสิได้รถขึ้นพ่อใหญ่พงเป็นทุกข์เหรอครับเห็นจังได้สิได้เมียงามคือจ่าพงเห็นจังได้สิได้เมียงามคือจ่าชาติครับเป็นทุกข์ครับถ้าเปรียบจังซั่นครับต้องมาเปรียบเทียบคนที่ด้อยกว่าถูกต้องครับสมมติว่าเฮามีจังนี่พ่อใหญ่ทอนี่เปรียบเทียบบ่ได้เปรียบเทียบใส่ผู้อื่นนะครับพ่อใหญ่ทอนี่ก็ทุกข์ซะเหลือเกินครับเปรียบเทียบเห็นขอท่านเขามาได้แบกถุงดําอะยะอะยะมาคุยขยะครับจ่าทอนี่มีความรู้สึกว่าจ่าทอนี่รวยกว่าคนคนนั้นแน่นอนแม่นน้ําใจมีกว่าคนคนนั้นแน่นอนครับครับผมมองแบบนี้จ่าทอเลยสบายใจถูกต้องครับดีเนาะนี่แสดงว่าผู้ใดจักระวังจิตผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมารถูกต้องครับปี90ผ่านไปปีใหม่ขอเว้าคํานี้นะครับวันเอ๋ยวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนๆครับผมพรุ่งนี้เมื่อเรือนนี้ดีอย่างไรก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้ทำมื้อนี้ให้ดีที่สุดนะครับมื้อหน้าต้องครับสิมีความสุขกับดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่การกระทำของตัวเสาศิลา8ศอกตอกหลักมาไหนหากมีไผมาพักเสาเย็นมันก็ย่อมเอ็นเอียงและสั่นคลอนไปได้เพราะฉะนั้นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองมีคนมาเหาะพ่อแม่พี่น้องให้ออกไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นี่แหละครับพี่น้องที่รักและเคารพครับรอยแผลเป็นที่ใจของพวกเราทุกคนทุกวันนี้มันฝังมาจากฝีมือไผ่คือคุณทักษิณจากไปแต่ว่าฝากรอยแผลเป็นที่ใจให้กับคนไทยทุกคนที่มีปัญหาทุกวันนี้ครับจ่าทอครับครับคอยบอกว่าท่านจุกขอเสริมอีกนิดนึงได้ครับครับคอยมองลงมาจากสั้น8มองคอยอยู่เนาะคอยเห็นเรากับบ่เป็นคนบ้าเด้เราบ่เป็นคนบ้าคนมีสติดีๆครับไผ่ทงดําเพราะข้างหน้าตึกข่อยมันสิเป็นกองขยะบักใหญ่ครับผมเราสิใส่หมอแบตเตอรี่ครับหมอแบตเตอรี่มักซากขาดหัวเลยขับซอกถุงซอกถุงขยะขวดพลาสติกเอาไปป๋องเบียร์เป่าเอาไปแล้วก็มีคนนึงผ่านมาอีกบ่ทักทายกันนี่ครับคนนั้นผ่านมาก็แสดงว่าต้องไปตึกนะครับไปหาตึกนะนี่คือช่องทางการทํามาหากินผมกับอุกอังครับบางที่ผมอาจจะว่ากูสิโดดลงไปนี่กูสิวิทย์นี่วิทย์สินมารองสินะแต่ว่าผมมองเห็นคน2คนนั้นเขาได้กว่าเฮาผมก็เลยเอาตรงนั้นมาสู่เท่ากับมือนี่คุณจาชาตินี่แหละครับคือสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดมันจะเกิดปัญหานี่คือจาเถาะใส่สติตั้งครับนะครับถ้าไปเปรียบกับเขาสูงกว่า มันเหนื่อยโอ้เขาก็ได้เมียงามแต่เขาคือมีรถขั้นละหลายล้านแต่เขาคือได้จังสั้นเขาคือได้จังสี่เขาก็ต้องไปเบิ่งว่าเขาคนนั้นลำบากลำบนมาแต่ใสนะครับเขาเฮ็ดซ้ำใดเขาอาจสิลำบากกว่าเฮานะครับเห็นบ่ครับคุณวิกรมกลัวเขาสิมาเป็นเศรษฐีได้อันนั้นเขากลับมาได้ช่องทางของเขาช่องทางของคนที่มาเป็นเศรษฐีบางคนมาด้วยความดีซื่อสัตย์สุจริตแต่บางคนนะครับมาด้วยการโกงกินเขาแต่วันนี้นะครับผมที่เซิ้นคนที่เป็นเศรษฐีแต่ว่ากับเป็นนักการเมืองพร้อมเพิ่นจากลำบากลำบนมากก้าวสู่มาได้ตรงนี้เพิ่นเป็นไผนั้นพักเบรกสักครู่ครับ